ครับวันนี้จะมาแนะนำการอัปเกรดนะครับ SQL Server นะครับแต่ว่าขั้นตอนการอัปเกรดเนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะมากนะครับยังไงผมแนะนำให้เข้าไปดาวน์โหลดอัปเกรด Technical Guide ใน SQL Server 2012นะครับที่เว็บไซต์ Microsoft นะครับแต่วันนี้เนี่ยที่จะมาแนะนำกันเนี่ยจะเป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งช่วยในการไกด์เรานะครับในการที่จะอัปเกรดถ้าเรามีSQL Server เวอร์ชันเก่าอยู่นะครับเราเรียกเครื่องมือตัวนี้ว่า Upgrade Advisor นะครับซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ Microsoft นะครับผมจะทดลองทำให้ดูจากอันแรกก่อนนะครับคือการใช้ Upgrade Advisor Analysis Wizard นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการเรียกเจ้า Wizard ตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นก็เลือกว่าจะตรวจบนเครื่องนี้นะครับจะตรวจอะไรบ้างผมก็บอกว่าตรวจคอมโพเนนต์นะครับทั้งหมดเลยถ้ามีนะครับนะครับจากนั้นให้มันหรือจะให้เขาดีเทคให้ก็ได้นะครับจะดีเทคเจอว่าจริงๆแล้วมีแค่นี้เองนะครับเราก็ next ไปนะตอนนี้ instant ที่มีอยู่นะครับผมติดตั้งไว้ในชื่อเครื่องนี้นะครับถูกต้องแล้วนะก็ next ไปนะครับ database ที่มีอยู่จะให้ตรวจสอบด้วยไหมหรือเรามี trace file อื่นๆที่เราต้องการจะให้มันวิเคราะห์ให้นะครับตอนนี้ผมต้องการให้ตรวจ database พวกพารามิเตอร์ต่างๆนะครับว่า database ที่มีอยู่เนี่ยโอเคหรือไม่นะครับจากนั้นแพ็กเกจอื่นมีหรือไม่ถ้ามีก็เลือกด้วยนะครับพวก integration service package ก็จะตรวจให้ด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็จะรันตัว analysis จาก SQL Server Upgrade Advisor นะครับรอสักครู่หนึ่งตอนนี้เขาจะเข้าไปตรวจภายในตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์เลยว่า service ต่างๆที่ติดตั้งไว้นะครับมี issue อะไรหรือไม่นะครับแล้วก็อันไหนที่แนะนำว่าควรจะทำการแก้ตั้งแต่ก่อนลงมือติดตั้งหรือว่าระหว่างการติดตั้งหรือหลังการติดตั้งนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้า analyze เสร็จสิ้นเรียบร้อยวิเคราะห์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูในตัว report อีกครั้งหนึ่งนะครับชุดของ rules ต่างๆที่มีใน upgrade advisor เนี่ยอันนี้เป็น best practice ซึ่งทาง Microsoft มีอยู่แล้วนะครับก็จะใช้ rule ที่มีอยู่เนี่ยนะครับในการตรวจสอบกับ database จริงๆซึ่งอยู่ในเครื่องของเรานะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จใน Database Engine แล้วนะครับจากนั้นก็จะมาตรวจสอบใน Integration Service นะครับซึ่งพอดีเครื่องนี้เนี่ยมีแค่2 Service นี้เท่านั้นนะครับถ้าเครื่องอื่นมี Analysis Service ก็ดีหรือมี Reporting Service ด้วยเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับเสร็จแล้วก็เรียบร้อยขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะดูใน Report จากการวิเคราะห์นะครับว่าหลังจากที่วิเคราะห์มาให้แล้วเนี่ยนะครับเขาเตือนอะไรเราบ้างหรือว่าเขาแนะนำอะไรบ้างนะครับอย่างตอนนี้ผมบอกว่าผมขอดูที่ตัวเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับเขาจะบอกเลยว่าอันนี้สำคัญมากคุณต้องแก้ก่อนนะครับบอกว่าให้ warning client side ด้วยนะครับในการใช้ geometry geography แล้วก็ id เหล่านี้นะครับแล้วเขาก็จะบอกว่า effect object ก็คือตัวที่มีการใช้อยู่กับพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ทำการเตือนไปยัง client ก่อนแล้วอัปเกรดเนี่ยอาจจะใช้งานไม่ได้หรือไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ถ้าเราเห็นว่าเราแก้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการกำหนดว่าเราได้ทำการตรวจสอบแล้วเนี่ยแจ้งไปยังฝั่ง client เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่า issue นี้ได้รับการ resolve แล้วนะครับหรือการแก้ไขแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะไปดูในฝั่งของintegration service บ้างนะครับอันนี้เขาบอกว่าทำทีหลังก็ได้ความสำคัญก็ระดับกลางๆนะครับก็จะบอกว่าให้อัปเดต provider name ใน connection string ให้ compatible กับชื่อที่อยู่ใน SQL Server 2012นะครับซึ่งเขาจะโชว์ว่า object ที่มีคือพวกนี้นะครับนะเราก็ค่อยๆแก้ไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยให้ทำหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นเลยว่าตัว upgrade advisor เนี่ยจะช่วยให้เราทำงานกับตัวติดตั้งของ SQL Server ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยและการอัปเกรดก็จะรู้ล่วงหน้านะครับก่อนที่จะลงมือติดตั้งด้วยซ้ำนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างเราอาจจะ export report ตัวนี้ออกไปเพื่อเอาไว้อ้างอิงในภายหลังก็ได้เก็บเป็น CSV ไฟล์ไปเปิดใน Excel ในภายหลังก็ได้นะครับเอาละครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านจะอัปเกรดจากเวอร์ชันใดก็ตามใน SQL Server ตั้งแต่2005เป็นต้นมานะครับสามารถดาวน์โหลด tool ที่ชื่อว่า SQL Server 2012 Upgrade Advisor นะครับได้จากเว็บไซต์ Microsoft Download Center โดยตรงจากนั้นนำมาติดตั้งแล้วก็ทดลองทำการวิเคราะห์แล้วก็ดู report อย่างที่ผมทำให้ดูในครั้งนี้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็มีเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ